แก้ไขไม่ได้ก็ส่งมาครับเดี๋ยวจัดการให้นี่อาการเดิมครับเดี๋ยวเราลองเปิดดูนี่นะครับเฟิร์มแวร์มิดแมทนะผมปิดนะแล้วก็เดี๋ยวผมจะถอดเมมเขามาทำให้นะ SanDisk 128เดี๋ยวผมถอดเมมเขามาทำให้นี่เมมเก่าลูกค้านะครับใส่เอาไว้ครับนะนี่เห็นไหมสังเกตไหมผมไม่ได้เสียบสายนะเห็นไหมนี่นะเพราะผมต้องการว่าเสียบสายแล้วจะได้ไม่ต้องเปิดเครื่องเราจะได้ให้มันทำงานเลยถ้าอยู่บนรถก็ดับกุญแจครับให้กล้องมันดับก่อนแล้วก็ใส่เมมที่ทำการใส่เฟิร์มแวร์ไปแล้วนะครับสำหรับใครที่เอาเมมผมไปก็เหมือนกันดับเครื่องก่อนถอดเมมออกนะแล้วก็เอาเมมผมใส่เข้าไปเสร็จแล้วค่อยสตาร์ทรถนะครับอ่ะผมจะต่อไฟเข้าไปนะอันเนี้ยตอนนี้เหมือนกับเราสตาร์ทรถนะครับเห็นนะไฟแดงจะยังไม่ติดมันต้องรอแป๊บหนึ่งแล้วเดี๋ยวมันจะขึ้นเป็นสีน้ำเงินกระพริบนะอ่ะมาละน้ำเงินกระพริบละโอเคมาแล้วเห็นไหมเลือกภาษากันภาษาไทยนะ24วันนี้วันที่อ๋อเดือนนี้เดือน5เอ้ยเดือน6ดิพฤษภาเดือน5ดิเออวันที่29เวลา 12:58เรียบร้อยครับเสร็จแล้ว format card ด้วยนะครับไม่ format card เดี๋ยวเปิดเครื่องใหม่มันก็จะให้เราตั้งค่าใหม่อัพเฟิร์มแวร์ใหม่นะกด format ครับอันนี้สำหรับแก้จากเมนเดิมนะแต่ถ้าของผมไปก็ปิดเครื่องไปเลยครับแล้วก็ถอดออกเก็บไว้เป็นอะไรครับเผื่อมันขึ้นอีกจะได้มาเสียบได้อีก format สำเร็จformat สำเร็จแล้วนะครับกล้องติดแล้วแค่นี้เป็นอันเรียบร้อยครับนะไอ้พวก Wi-Fi อะไรต้องไปเปิดตั้งค่าใหม่ต่อกับโทรศัพท์ใหม่นะครับเพราะเครื่องมันอัพเฟิร์มแวร์ใหม่รหัสเก่ามันจะใช้ไม่ได้นะเท่านี้เป็นเรียบร้อยครับปิดเครื่องครับจบ